บันทึกรักเจ้านายสตรีฐานันดรศักดิ์แห่งรักต้องห้ามขึ้นต้นเรื่องวันนี้ด้วยเรื่องรักอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเป็นรักที่มีคำว่าฐานันดรศักดิ์และก็คำว่ารักต้องห้ามอยู่ด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง Facebook Fanpage คนติดเล่าแล้วก็ YouTube Channel ของคนติดเล่า Podcast ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในหน้า Facebook นะครับแล้วก็กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube Channel ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากเลยครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเรื่องวันนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงความคิดเห็นที่คุณผู้ฟังกรุณาส่งความคิดเห็นมาทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันนะครับว่าอยากให้มีภาพประกอบเรื่องที่เล่าด้วยนะครับผมต้องกราบเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วผมตั้งใจทำช่อง Channel นี้เป็นพอดแคสต์นะครับคืออยากให้เป็นการฟังมากกว่าดูครับเพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาคุณผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งอาจจะเปิดไปแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าด้วยความต้องการที่คุณผู้ฟังหลายท่านอยากเห็นภาพไปด้วยเนี่ยเอาอย่างนี้ครับผมจะใช้วิธีนี้ก็แล้วกันนะครับบังเอิญว่าช่องทางหนึ่งซึ่งใช้สื่อสารกับคุณผู้ฟังก็คือทาง Facebook Fanpage ของคนติดเล่านะครับในการโพสต์แต่ละคลิปเนี่ยผมจะโพสต์รูปที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับตอนนั้นๆลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามอธิบายรูปเหล่านั้นในเนื้อหาที่ได้เล่าไปด้วยนะครับเผื่อว่าจะเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ฟังมีคำแนะนำอะไรใหม่ๆก็ยินดีที่จะเป็นพื้นที่ที่ได้สนทนาแลกเปลี่ยนกันเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะกับผู้ที่สนใจนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องบันทึกรักเจ้านายสตรีฐานดรศักดิ์แห่งรักต้องห้ามเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับมันมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งครับก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับทรงมีพระราชโอรสธิดามากมายทีเดียวนะครับรวมเกือบร้อยพระองค์เลยทีเดียว90เศษๆนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้เป็นพระธิดาทั้งสิ้นเนี่ย44พระองค์ครับความจริงข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระธิดาทุกพระองค์เนี่ยล้วนไม่ได้เสกสมรสทั้งสิ้นเลยนะครับด้วยการเสกสมรสของเจ้านายฝ่ายในเนี่ยต้องได้รับพระบรมราชานุญาตและก็ถ้าหากจะทรงเสกสมรสด้วยชายที่ไม่ใช่เจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วเนี่ยก็ต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์เลยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้ต้องด้วยพระราชนิยมครับจึงไม่มีพระราชธิดาพระองค์ใดเลยของรัชกาลที่5เนี่ยทั้ง44พระองค์เนี่ยเสกสมรสเลยนะครับเรื่องนี้มีที่มาครับเพราะว่าสังคมไทยในสมัยก่อนเนี่ยมีประเพณีที่แน่ชัดครับว่าหญิงผู้ดีเนี่ยจะไม่สมรสกับผู้ที่ต่ำกว่าตัวครับดังนั้นในหมู่พระราชวงศ์ก็เช่นเดียวกันครับเจ้านายสตรีฝ่ายในเนี่ยย่อมไม่ทรงเสกสมรสกับสามัญชนครับแล้วก็เจ้านายฝ่ายในที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงเนี่ยก็ย่อมไม่ทรงเสกสมรสกับเจ้านายฝ่ายหน้าที่ทรงดำรงพระอิสริยยศต่ำกว่านะครับซึ่งเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในธรรมเนียมราชตระกูลนะครับคำอธิบายมีแบบนี้ครับบอกว่าเจ้าฝ่ายหญิงซึ่งจะได้เป็นเมียพระองค์เจ้าและพระองค์เจ้าจะเป็นเมียหม่อมเจ้าหรือเจ้าเมียขุนนางหรือเจ้าต่างประเทศและเจ้าในตระกูลที่ไม่ใช่พี่น้องสนิทกันนั้นธรรมเนียมห้ามมีไม่ได้ครับนั่นหมายถึงเจ้านายผู้หญิงที่เป็นเจ้าฟ้าก็จะไม่เป็นเมียพระองค์เจ้านะครับแล้วก็เจ้านายผู้หญิงที่เป็นพระองค์เจ้าก็จะไม่เป็นเมียหม่อมเจ้าครับคือฐานะดนต่ำกว่าเนี่ยธรรมเนียมห้ามนะครับมีไม่ได้ครับเรื่องนี้จะว่าไปมันก็เป็นประเด็นเรื่องของความยุติธรรมและก็สิทธิในร่างกายของตัวเองของสตรีเพศนะครับที่มีผู้ศึกษาเอาไว้มากมายทีเดียวครับมีงานศึกษาชิ้นหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับที่สืบหากรณีตัวอย่างซึ่งสะท้อนสภาพหญิงชาววังและก็ข้อพิพาทเกี่ยวกับความรักครับก็คืองานเขียนโดยภาวินีบุญนาคนะครับซึ่งรวบรวมออกมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่ารักนวลสงวนสิทธิ์ครับผู้เขียนเนี่ยสืบค้นหลักฐานกรณีปัญหาต่างๆแล้วก็หยิบยกมาเป็นตัวอย่างสะท้อนวิถีชีวิตของสตรีเพศในอดีตที่ผ่านมานะครับคดีความและการต่อสู้เพื่อสิทธิในร่างกายของตัวเองเนี่ยหลากหลายกรณีทีเดียวครับตัวอย่างนะครับมีเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์สะอิ้งกับนายเลียบครับ
กรณีรักครั้งหนึ่งของหม่อมราชวงศ์สะอิ้งในวัย21ปีซึ่งเป็นบุตรของพระองค์เจ้าอลังการนะครับหรือว่ามหามาตรีนายพันตรีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลังการครับท่านเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์นะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2นะครับรักครั้งนี้ก็คือระหว่างหม่อมราชวงศ์สะอิ้งกับนายเลียบครับนายเลียบเนี่ยเป็นเสมียนในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะครับวัย29ปีครับจนเกิดเป็นคดีเมื่อ2445นะครับคำให้การของนายเลียบตอนหนึ่งเนี่ยปรากฏข้อความว่านายเลียบมารับราชการที่มณฑลปราจีนบุรีนะครับเมื่อ2445เนี่ยนะครับแล้วก็ได้เขียนหนังสือแสดงความรักใคร่กับหม่อมราชวงศ์สะอิ้งครับทั้งคู่ได้เขียนจดหมายโต้ตอบแสดงความรักผ่านจดหมายรักนะครับเนื้อหาในจดหมายที่หม่อมราชวงศ์สะอิ้งได้โต้ตอบกลับไปเนี่ยมีใจความตอนหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับฉันมีความรักใคร่สงสารนายเป็นที่สุดเพราะที่เห็นความซื่อตรงและความประพฤติของนายฉันขอฝากกายต่อนายจงเป็นที่พึ่งแก่ฉันด้วยและนายได้กล่าววาจาไว้ว่าใจจะเป็นหนึ่งต่อฉันตลอดชีวิตและจะเป็นผู้ที่อุดหนุนชุบเลี้ยงโดยทางราชการอยู่ในปกครองของเสด็จฉันมีความยินดีและเชื่อแน่ได้ว่าคงจะไม่เป็นสองและกลับต้องคืนคำตามที่ได้กล่าววาจาไว้นี้เพราะฉะนั้นสมควรที่ฉันจะมอบตนฝากตัวต่อไปในภายหน้าและจะให้สัตว์ไว้ต่อนายเป็นสำคัญขอให้นายตั้งใจรักษากิริยาไว้ให้มั่นคงผลของความซื่อสัตย์ของเราทั้งสองจะสมปรารถนาจะรักใคร่อย่างไรก็ทราบซึมอยู่ด้วยกันแล้วแต่จะทำตามอำเภอใจไม่ได้แม้ท่านไม่อนุญาตก็เป็นกรรมของเราทั้งสองฉันไม่ขอพอใจกับผู้ใดอีกต่อไปแล้วหม่อมราชวงศ์สะอิ้งท่านว่าอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณภาวินีบุญนาคเนี่ยอธิบายเอาไว้นะครับว่าข้อความในจดหมายโต้ตอบกันเนี่ยสะท้อนถึงค่านิยมและก็สภาพสังคมในสมัยนั้นครับโดยหม่อมราชวงศ์สะอิ้งเนี่ยเข้าใจสังคมนอกวังครับและก็ยอมรับค่านิยมสมัยใหม่สืบเนื่องมาจากอิทธิพลจากการติดต่อตามบิดาไปราชการที่ปราจีนบุรีครับประกอบกับอิทธิพลของวัฒนธรรมเมืองที่ได้รับจากการดำเนินนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยในสมัยรัชกาลที่5นะครับขณะที่ใช้ความส่วนหนึ่งในจดหมายนี้ก็ยังสะท้อนแนวคิดของหม่อมราชวงศ์สะอิ้งที่ปรารถนาเป็นคนรักเดียวของนายเลียบครับและขอให้อีกฝ่ายมอบคำสัตย์ว่าจะไม่ทิ้งกันอันเป็นค่านิยมแบบผัวเดียวเมียเดียวนะครับแตกต่างจากระบบครอบครัวเดิมในสมัยเดียวกันที่ยังยอมรับเรื่องการมีภรรยาหลายคนได้อยู่นะครับมีปรากฏบันทึกนะครับว่านายเลียบเนี่ยกล่าวถึงความสัมพันธ์ต่อมานะครับว่าข้าพเจ้าได้ขึ้นไปหาหม่อมราชวงศ์สะอิ้งและร่วมประเวณีกันอีก5ครั้งที่บนห้องข้าพเจ้าได้เห็นมหาดเล็กของพระองค์เจ้าอลังการขึ้นลงอยู่เสมอซึ่งภายหลังเนี่ยทั้งคู่ก็ถูกจับได้ครับจนกลายเป็นคดีความขึ้นมาเลยทีเดียวคุณภาวินีบุญนาคได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่บานปลายมาสู่คดีความว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความละหลวมครับในการรักษาพื้นที่ภายในกับภายนอกวังครับโดยเฉพาะวังของหม่อมราชวงศ์สะอิ้งนะครับหม่อมราชวงศ์สะอิ้งเนี่ยไม่มีผู้ติดตามตามธรรมเนียมหญิงชั้นสูงนะครับลงไปอาบน้ำในที่สาธารณะได้ส่วนมหาดเล็กก็เข้าออกในวังได้โดยเสรีครับการที่นายเลียบเนี่ยเข้าหาหม่อมราชวงศ์สะอิ้งถึงห้องได้เนี่ยก็ย่อมเป็นไปได้โดยไม่ยากเลยครับซึ่งในคดีนี้เนี่ยรัชกาลที่5ทรงมีพระราชหัตถเลขาลงมาที่1พฤษภาคม2446นะครับถึงพระองค์เจ้าอลังการซึ่งเป็นบิดาของหม่อมราชวงศ์สะอิ้งนะครับเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยมีใจความว่าอย่างนี้ครับบอกว่านายเลียบมีตระกูลต่ำไม่คู่ควรกับลูกของเธอทั้งชาติและบรรดาศักดิ์ทำการล่วงเกินขึ้นไปทำชู้ถึงบนเรือนเช่นนี้มีความผิดมากให้กระทรวงมหาดไทยจำตรวนนายเลียบส่งเข้ามายังกระทรวงวังเพื่อจะได้พิพากษาลงโทษส่วนลูกเธอนั้นก็มีความผิดที่เป็นผู้ดีไม่รักชาติรักตระกูลไปคบหาสมาคมกับไพร่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศให้จับคนที่ไว้ใจคุมตัวเข้ามาส่งนางในพระบรมมหาราชวังจำขังไว้ให้เข็ดหลาบเป็นเรื่องทีเดียวนะครับภาวินีบุญนาคเนี่ยแสดงความคิดเห็นถึงกรณีตัวอย่างเหล่านี้นะครับว่าจากคำบอกเล่าของผู้หญิงและผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสู่ความทันสมัยครับในยุคปฏิรูปประเทศซึ่งส่งผลให้ผู้หญิงชาววังและผู้หญิงราชนิกูลเนี่ยต้องการอิสระในการดำเนินชีวิตนะครับ
หากแต่ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยวิถีชีวิตของพวกเธอยังคงถูกกำหนดด้วยกฎของราชสำนักที่เข้มงวดครับตลอดจนขาดอิสระที่จะออกมาสู่โลกภายนอกครับสภาพชีวิตที่น่าเบื่อเช่นนี้ก็น่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญนะครับที่ทำให้พวกเธอต้องการหาทางออกมาสู่โลกภายนอกครับซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่ความทันสมัยที่น่าตื่นเต้นและก็มีอิสระมากกว่าครับผ่านการหลบหนีออกมาแต่งงานกับผู้ชายภายนอกวังนั่นแหละครับจะว่าไปแล้วเจ้านายสตรีในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมักไม่มีอิสรภาพในการดำรงชีพหรอกครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475เนี่ยส่งผลให้เจ้านายฝ่ายในหรือเจ้านายสตรีเนี่ยสามารถสมรสกับสามัญชนได้นะครับหลังจากนั้นจึงมีเจ้านายสตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาขอลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสอย่างต่อเนื่องครับการแต่งงานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีหลายกรณีที่น่าสนใจนะครับการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดที่เรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยที่ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ทุกชนชั้นและทุกเพศมากขึ้นเนี่ยแม้ว่าเสรีภาพสำหรับเจ้านายผู้หญิงนั้นอาจจะต้องแลกกับฐานันดรศักดิ์อันสูงส่งก็ตามนะครับบทความเรื่องบันทึกรักท่านหญิงความรักและการแต่งงานของเจ้านายสตรีหลังพุทธศักราช2475นะครับของวีรยุทธ์ปีสาลีเนี่ยในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อเดือนมิถุนายน2559อธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าด้วยการแต่งงานไว้หลายประการครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายสตรีแต่งงานกับเจ้านายฝ่ายหน้าสามัญชนหรือว่าคนต่างชาตินะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงการแต่งงานของเจ้านายสตรีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจในบริบทความรักและการแต่งงานของเจ้านายสตรีสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475ครับคุณวิรยุทธ์เนี่ยบรรยายเอาไว้นะครับว่าการดำเนินชีวิตของเจ้านายผู้หญิงเนี่ยถูกกำหนดจากกฎมณเทียนบานประหนึ่งว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับและก็บัญญัติบทลงโทษไว้ในกรณีที่ประพฤติผิดขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีเลยครับส่วนสาเหตุของการเสกสมรสของเจ้านายผู้หญิงไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเจ้านายผู้หญิงเนี่ยต้องเสกสมรสกับเจ้านายฝ่ายหน้าครับที่มีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าหรือว่าเท่ากันเท่านั้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าหญิงและพระองค์เจ้าหญิงเนี่ยมักสมรสไม่ได้ครับเว้นแต่ว่าได้สมรสกับกษัตริย์หรือว่าเจ้านายพี่น้องชั้นที่ใกล้ชิดสนิทกันครับเช่นพระธิดาของพระอนุชาในรัชกาลที่5คือลูกสาวของน้องชายรัชกาลที่5เนี่ยก็จะเสกสมรสกับพระราชโอรสในรัชกาลที่5ซึ่งจะว่าไปแล้วก็มีไม่มากนักครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในบรรดาพระราชธิดาของรัชกาลที่5ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชั้นเจ้าฟ้าและก็พระองค์เจ้าเนี่ย44พระองค์เนี่ยเป็นโสดหมดเลยครับไม่มีใครได้ออกเรือนเลยครับก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับแต่สำหรับเจ้านายสตรีที่ประทับอยู่นอกพระบรมมหาราชวังซึ่งมีกฎระเบียบไม่เคร่งครัดมากนักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขัดต่อกฎมณเทียนบานไปมีสามีที่สกุลต่ำกว่าได้บ้างเหมือนกันนะครับดังที่เกิดขึ้นกับเจ้านายผู้หญิงชั้นหม่อมเจ้าและเจ้านายวังหน้าหลายพระองค์ครับตัวอย่างก็มีเช่นหม่อมเจ้าหญิงสวัสดิ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้านิลรัตน์กรมหมื่นอลงกตกิจปรีชาครับซึ่งปรากฏข้อความในบันทึกเอกสารของรัชกาลที่7นะครับเรื่องหม่อมเจ้าหญิงสวัสดิ์ขอพระราชทานเงินเลี้ยงชีพมีข้อความตอนหนึ่งบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อยังสาวนั้นกระทำตนให้เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายฝ่ายหน้าหลายพระองค์ต่อมาได้ลดตัวลงคบกับนายฉันเปียซึ่งภายหลังเป็นพระยาราชานุประพันธ์นะครับจึงเกิดความขึ้นนายฉันเปียต้องรับพระราชอาญาขณะที่เจ้านายผู้หญิงชั้นลูกหลวงและหลานหลวงบางพระองค์ก็ถูกหมายมั่นให้เป็นพระภรรยาเจ้าของกษัตริย์นะครับเพื่อผดุงพระเกียรติยศแห่งพระราชโอรสธิดานะครับซึ่งสิ่งนี้มีแนวคิดและก็มีชื่อเรียกไว้ว่าอุปโตสุชาติสังสุทธะเคราหานีนะครับซึ่งหมายถึงการเป็นผู้บริสุทธิ์มีชาติกำเนิดดีทั้งสองฝ่ายครับกล่าวคือมีบิดาและมารดาเป็นเจ้าด้วยกันทั้งคู่ครับส่วนการหย่าร้างเนี่ยอันเนื่องมาจากความล้มเหลวของการสมรสในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในหมู่พระราชวงศ์นะครับแต่ว่าความคิดเรื่องการแต่งงานในหมู่เครือญาติของกลุ่มเจ้านายเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเมื่อสยามได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกครับประกอบกับการที่เจ้านายหลายพระองค์นะครับพระราชโอรสในรัชกาลที่5เนี่ยได้เสด็จไปศึกษาต่อ
ที่ตะวันตกนะครับหลายประเทศแล้วก็นำเอาแนวคิดเรื่องการแต่งงานและการเลือกคู่ครองมาเป็นแนวปฏิบัติกับตนเองนะครับก็เลยไม่นิยมที่จะแต่งงานในหมู่เครือญาตินะครับเจ้านายบางพระองค์เริ่มตระหนักครับว่าการสมรสกันในหมู่พี่น้องเป็นเครื่องแสดงถึงความล้าหลังนะครับอีกทั้งอธิบายด้วยเหตุผลทางการแพทย์สมัยใหม่ด้วยนะครับส่วนเจ้านายผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาจากโลกตะวันตกนะครับอย่างเช่นหม่อมเจ้าฤดีวรวรรณวรวรรณเนี่ยก็ตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ครับที่จะเสกสมรสกับผู้ชายที่ทรงรักเท่านั้นครับแม้เจ้านายรุ่นเก่าก็เริ่มคล้อยตามนะครับและก็เปลี่ยนความคิดเรื่องการแต่งงานของเจ้านายผู้หญิงกับสามัญชนครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นเพียงกรอบแนวคิดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกรอบของกฎหมายนะครับการแต่งงานระหว่างเจ้านายผู้หญิงกับสามัญชนยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงครับจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475ครับหลังจากนั้นรัฐบาลคณะราษฎรก็มีประกาศแก้ไขกฎมณเทียนบานว่าด้วยการเสกสมรสของเจ้านายครับแต่ว่าก่อนที่คณะราษฎรจะออกประกาศกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อพุทธศักราช2475เนี่ยย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงออกประกาศกฎมณเทียนบานว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ครับเมื่อ2461ครับเนื่องจากว่าพระองค์มีพระราชดำรินะครับว่าการเสกสมรสของเจ้านายในพระราชวงศ์ที่มีอยู่เนี่ยเป็นจำนวนมากนั้นบ้างก็นำความขึ้นกราบบังคมทูลนะครับแต่บ้างก็กระทำการเสกสมรสกันเองครับไม่ได้กราบบังคมทูลทรงเกรงว่ากระทำไปอย่างนั้นจะไม่สมพระเกียรติยศนะครับจึงโปรดเกล้าให้ตรากฎมณเทียนบานขึ้นครับโดยมีใจความหลักนะครับก็คือว่าให้เจ้านายในพระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปเมื่อจะเสกสมรสกับผู้ใดเนี่ยให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อนนะครับเมื่อได้รับการพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วจึงจะกระทำการพิธีนั้นได้ครับเมื่อคณะราษฎรออกประกาศกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2475เมื่อวันที่11สิงหา2475เนี่ยเพียง1เดือนครึ่งนะครับหลังการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยใจความสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในมาตรา3 4และ5ครับมาตรา3นี่บอกว่าพระราชวงศ์ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปเนี่ยถ้าจะทำการสมรสกับผู้ใดท่านว่าต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสียก่อนครับอันนี้ก็คล้ายๆกับกฎของรัชกาลที่6นะครับส่วนมาตรา4คือเจ้าหญิงองค์ใดถ้าจะทำการสมรสกับผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าในพระราชวงศ์อันเป็นการไม่ต้องด้วยพระราชประเพณีนิยมดังนั้นไซท่านว่าต้องกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เสียก่อนครับส่วนมาตรา5เนี่ยบอกว่าถ้าพระราชวงศ์องค์ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา3และมาตรา4ไซท่านว่าให้ถอดเสียจากฐานันดรแห่งพระราชวงศ์ครับหลังจากประกาศแล้วเนี่ยหม่อมเจ้าพันเพนแขเพนพักพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพนพัฒนพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมนะครับเป็นเจ้านายฝ่ายในพระองค์แรกเลยครับที่ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์บรรลือศักดิ์ปรีดากรนะครับเมื่อ23สิงหาคม2475ครับและก็ตามมาอีกหลายต่อหลายพระองค์เลยทีเดียวนะครับในบทความของคุณวิรยุทธ์เนี่ยแบ่งลักษณะการแต่งงานของเจ้านายสตรีหลังการออกประกาศกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2475ออกมาเป็น3รูปแบบนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งงานของเจ้านายผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกสมัยใหม่ครับอันแรกก็คือการแต่งงานของเจ้านายสตรีกับเจ้านายฝ่ายหน้าครับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยยังมีเจ้านายผู้หญิงบางส่วนแต่งงานกับเจ้านายฝ่ายหน้าเช่นเดิมนะครับทำให้ไม่ต้องลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือได้มีการเปลี่ยนแปลงขนบจารีตเกี่ยวกับการแต่งงานของชนชั้นเจ้านายบางประการครับตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป2ประการประการแรกก็คือเจ้านายผู้หญิงเนี่ยสามารถแต่งงานกับเจ้านายฝ่ายหน้าที่มีพระอิสริยยศต่ำกว่าได้ครับเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเนี่ยทรงเสกสมรสกับพระองค์เจ้าชายดังกรณีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งทรงเสกสมรสกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรานนทวัฒน์ครับก็คือเจ้าฟ้าหญิงเสกสมรสกับพระองค์เจ้าชายครับ
ประการที่2คือเจ้านายผู้หญิงเนี่ยสามารถแต่งงานกับเจ้านายฝ่ายหน้าที่มีอายุน้อยกว่าครับและอยู่ในลำดับชั้นเครือที่ต่ำกว่าได้ครับเช่นหม่อมเจ้าหญิงที่มีฐานะอยู่ในชั้นอานะครับแต่งงานกับหม่อมเจ้าชายชั้นหลานก็ได้ครับเช่นกรณีการเสกสมรสของหม่อมเจ้าผ่องผัดมณีสวัสดีวัฒน์นะครับกับหม่อมเจ้าการวิกจักรพันธ์ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครับหม่อมเจ้าผ่องผัดมณีเนี่ยเป็นอาครับส่วนหม่อมเจ้าการวิกนี่เป็นหลานนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกประการก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่แต่เดิมเนี่ยในช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเจ้านายฝ่ายในเนี่ยมีโอกาสพบปะกับเจ้านายฝ่ายหน้าในงานพระราชพิธีเท่านั้นครับเช่นงานเทศกาลประจำปีงานประกวดหรือว่างานออกร้านต่างๆโดยมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เนี่ยคอยเป็นธุระเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยกันนะครับไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับแต่ว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยงานพระราชพิธีและงานเทศกาลประจำปีของเจ้านายเนี่ยก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงครับแล้วก็เกิดพื้นที่ใหม่ให้เจ้านายฝ่ายในและเจ้านายฝ่ายหน้าเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายในคือเจ้านายผู้หญิงนะครับเจ้านายฝ่ายหน้าคือเจ้านายผู้ชายเนี่ยรวมถึงราชนิกูลชายหญิงอื่นๆเช่นหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงเนี่ยได้มาทำความรู้จักกันมากขึ้นนะครับนั่นก็คืองานช่วยเหลือสังคมครับที่รัฐบาลเนี่ยเป็นผู้จัดขึ้นตามวาระต่างๆนะครับที่สำคัญก็เช่นงานอาสาสมัครกาชาดครับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งเมื่อคราวเกิดสงครามอินโดจีนในปี2482เนี่ยต่อเนื่องไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่2 2484เนี่ยก็มีงานแบบนี้บ่อยๆนะครับเจ้านายและก็ราชนิกูลหลายคู่ครับก็มาพบกันแล้วก็รู้จักกันในงานครั้งนั้นนะครับแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดครับอาทิหม่อมเจ้าราหินาวดีดิศกุลนะครับกับหม่อมหลวงฉายชื่นกำพูครับแล้วก็มีหม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ดิศกุลกับหม่อมเจ้าเพลารสจิตรพงศ์นะครับท่านผู้หญิงพันศวลีกิติยากรหรือว่าเดิมคือหม่อมเจ้าพันศวลียุคนนะครับก็ได้พบกับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรในงานเลี้ยงสังสรรค์ในหมู่นักเรียนไทยในประเทศอังกฤษนะครับจนเป็นจุดเริ่มต้นของสัมพันธภาพแห่งรักนะครับการแต่งงานแบบที่2หลังจากนั้นก็คือการแต่งงานของเจ้านายสตรีกับสามัญชนเลยครับเป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับก็คือหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเจ้านายผู้หญิงที่ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชนเนี่ยก็ได้สมรสกับสามัญชนหลากหลายฐานะและอาชีพนะครับเช่นข้าราชการแพทย์ทหารตำรวจนักธุรกิจพนักงานบริษัทหรือแม้แต่ศิลปินครับซึ่งคุณวีรยุทธ์เนี่ยอธิบายเอาไว้ว่าเป็นผลมาจากมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับชายหนุ่มนอกพระราชวงศ์มากขึ้นนะครับการแต่งงานระหว่างเจ้านายผู้หญิงกับสามัญชนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการแต่งงานระหว่างหม่อมเจ้าหญิงกับคนสามัญครับส่วนเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าหญิงที่แต่งงานกับสามัญชนมีเพียงแค่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอินทุรัตนาครับซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเองครับซึ่งผู้เขียนบทความยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่านับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเจ้านายผู้หญิงที่แม้ว่าจะเป็นเจ้านายชั้นสูงระดับเจ้าฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีอิสระในเรื่องของความรักความรู้สึกและการเลือกคู่ครองมากขึ้นนะครับนอกจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะจำนวนเจ้านายครับที่ลดน้อยลงเรื่อยๆจึงยากครับที่จะหาคู่ครองเป็นเจ้านายในระดับเดียวกันได้ครับและแบบสุดท้ายแบบที่3นะครับก็คือการแต่งงานของเจ้านายสตรีกับชาวต่างชาติครับกรณีนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสมัยแรกเริ่มประชาธิปไตยเลยครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีปรากฏการณ์ลักษณะนี้ก็คือเจ้านายผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสเสด็จไปศึกษาต่อยังต่างประเทศครับมากกว่าที่จะเป็นการพบรักกันในประเทศไทยนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือหม่อมเจ้าอุบลพรรณีวรวรรณครับหม่อมเจ้าอุบลพรรณีวรวรรณซึ่งเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เนี่ยเป็นเจ้านายผู้หญิงพระองค์แรกนะครับที่ทรงเสกสมรสกับชาวต่างชาติครับหลังจากที่ทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ครับเพื่อเสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในปี2472ครับหม่อมเจ้าอุบลพรรณีทรงพบรักกับนายแฮร์รี่คราฟนะครับพนักงานบริษัท Union Western Telegraph นะครับในระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษครับทั้งสองได้สมรสกันในปี2477ครับโดยมิได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตซะก่อนนะครับถือว่าละเมิดกฎบนเทียนบานครับหม่อมเจ้าอุบลพรรณีถูกถอดออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ในเวลาต่อมาครับ
อีกปรากฏการณ์ก็คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะครับทรงเสกสมรสกับนายปีเตอร์ลาร์ดเจนเซนนะครับชาวอเมริกันครับหลังจากนั้นได้เสด็จไปพำนักอยู่กับพระสวามีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทรงใช้ชีวิตสมรสแบบสามัญชนอยู่นานถึง26ปีครับและก็ในปี2541ทรงประกาศหย่าครับและเสด็จกลับมาพำนักที่ประเทศไทยเป็นการถาวรตั้งแต่ปี2544ครับเรียกได้ว่าการแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเจ้านายผู้หญิงนะครับในยุคประชาธิปไตยเผชิญกับโลกใหม่ครับเป็นการเปลี่ยนขนบธรรมเนียมที่สำคัญของเจ้านายในราชวงศ์อย่างไรก็ตามนะครับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างเจ้าหญิงกับชายต่างชาติในช่วงนั้นน่ะก็ยังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และคำครหามากกว่าเจ้าชายที่แต่งงานกับหญิงต่างชาตินะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่สมรสกับนางสาวแคทเธอรีนดาเนสกีนะครับหรือว่าหม่อมแคทเธอรีนณพิษณุโลกเนี่ยสตรีชาวรัสเซียครับซึ่งกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปจึงพบเจ้านายผู้หญิงแต่งงานกับชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและจนทุกวันนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับแม้ว่ากฎมณเทียนบานที่ว่า3ข้อที่บัญญัติไว้ตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475เนี่ยในทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับยังคงใช้ได้อยู่ครับวันนี้คนติดเล่าพูดเรื่องรักอีกแล้วแล้วก็เป็นข้อมูลของรักของเจ้านายสตรีซึ่งเป็นฐานันดรศักดิ์แห่งรักซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นรักต้องห้ามจริงๆนะครับปัจจุบันนี้แม้จะคลี่คลายไปแล้วแต่ก็มีร่องรอยในประวัติศาสตร์ที่เรายังคงย้อนกลับไปมองได้อย่างสะท้อนใจทีเดียวครับวันนี้คนติดเล่าขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังมาจนช่วงท้ายนี้แล้วครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่กรุณาติดตามทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับก็ย้ำอีกทีครับกับความคิดเห็นที่กรุณาแนะนำมาว่าอยากเห็นภาพประกอบในคลิปด้วยนะครับก็ผมขออนุญาตชี้แจงและอธิบายคุณผู้ฟังอีกครั้งว่าจริงๆแล้วความตั้งใจเนี่ยผมตั้งใจทำเป็นพอดแคสต์นะครับเพื่อจะได้สะดวกแก่การรับฟังมากกว่ารับชมนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมจะพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการใส่รายละเอียดเรื่องภาพถ่ายหรือว่าภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันในแต่ละตอนลงในโพสต์ของ Facebook Fanpage คนติดเล่านะครับผมจะเอาลิงก์ปะไว้ให้ที่รายละเอียดด้านล่างนี้นะครับแล้วก็รบกวนว่าตอนนี้ผมเริ่มต้นที่จะลองมี TikTok Channel ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะขยายวิธีการฟังออกไปเพียงแต่ว่าใน TikTok เนี่ยคลิปนึงมันยาวไม่มากครับในแต่ละตอนอาจจะแบ่งเป็นหลายๆ EP หน่อยนะครับก็ติดตามได้ใน TikTok ของคนติดเล่าสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมให้รายละเอียดเอาไว้ทางด้านใต้ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกการ Subscribe และการติดตามนะครับวันนี้ผมปิงปองลาไปก่อนครับสวัสดีครับ